ครับสำหรับจุดนี้นะครับด้านบนนะครับจะเป็นพระอนุสาวรีย์นะครับของพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับจะอยู่ด้านบนนะครับณจุดนี้นะฮะอยู่ในเขตของจังหวัดชลบุรีนะครับจุดนี้นะจะเป็นจุดทางขึ้นไปด้านบนนะครับด้านหน้านะฮะด้านบนนะจะสามารถมองเห็นวิวทะเลด้วยนะครับเห็นฮะนี่นะป้ายเขาจะบอกไว้ตรงนี้นะครับพระอนุสาวรีย์นะครับพลเรือเอกกรมพลเรือเอกพระเจ้ากรมวงเธอนะฮะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับตอนนี้นะฮะผมมาก็ประมาณ4:30แล้วนะครับแดดจะค่อนข้างจะลงมาแล้วนะครับอากาศก็น่าเที่ยวทีเดียวนะครับจุดนี้นะครับถือว่าจะยังไม่เย็นมากพอสมควรนะครับจากจุดนี้นะฮะเราต้องเดินขึ้นไปนะครับศาลจะอยู่ด้านบนเลยนะครับนี่นะจุดนี้นะจะมองเห็นวิวทะเลได้ค่อนข้างจะไกลสุดตาเลยนะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับนี่นะนี่นะวิวทะเลนะครับในด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นเรือสินค้าเรือประมงเล็กค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับในจุดนี้นะฮะจุดนี้จะเป็นน้ำเรียกว่าน้ำตื้นนะครับแต่จะเป็นร่องน้ำอยู่นะครับนะจะมีเรือใหญ่จอดอยู่ด้านนอกตรงนู้นนะหลายลำเหมือนกันนะครับน้ำทะเลค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขึ้นไปชมด้านบนกันดีกว่านะครับนะจะมีประวัติคร่าวๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเป็นพระประวัติอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภรอภากรกิตติวงศ์นะครับนี่นะคือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับนี่นะจะเป็นประวัติโดยย่อๆอยู่ตรงนี้นะครับใครที่อยากรู้เรื่องราวในจุดนี้นะฮะก็อ่านได้นะครับก็เดี๋ยวไปเดินไปชมวิวด้านบนกันดีกว่านะครับเงียบทีเดียวนะฮะไม่มีคนนะฮะช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นวันอังคารนะครับคือไม่ใช่วันหยุดนะครับผมเคยผ่านมาที่นี่ประมาณครั้งนะฮะก่อนนะครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ขึ้นมาถ่ายนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เที่ยงพอดีนะฮะอากาศร้อนมากนะครับทางขึ้นนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับบันไดจะไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่เยอะนะฮะไม่กี่ขั้นนะครับจุดนี้จะหาไม่ยากนะครับจะอยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับก็บอกได้เลยนะครับจุดนี้นะครับถ้าขึ้นมาถึงศาลนะครับจะเป็นวิวที่สวยงามมากทีเดียวนะครับคนที่ผ่านมาทางนี้นะครับไม่สมควรจะพลาดเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดชมวิวที่น่าขึ้นทีเดียวนะฮะนี่นะฮะเป็นท่านกรมหลวงชุมพรนะครับ
ก็พอดีผมถ่ายที่นี้น่าจะโตกับแสงพระอาทิตย์ด้วยนะครับครับสำหรับคนที่มานะครับขอแนะนำให้สักการะพระองค์ท่านก่อนนะครับที่นั้นก็เมื่อกี้ผมจุดธูปจุดเทียนแล้วนะครับนี่นะสักการะพระองค์ท่านนะครับก็ขอพรขอโชคขอลาภนะครับขอให้ทำงานประสบความสำเร็จนะครับนะแล้วจุดด้านหลังผมนี่นะครับจะเป็นภาพวิวที่คือสวยงามมากทีเดียวนะครับนี่นะฮะคือนะจะท้องทะเลนะครับท้องทะเลเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยเรือนะครับนี่นะเรือนานาชนิดเลยนะครับคือนะหน้าลำนู้นนะครับลำนู้นน่าจะเป็นเรือโดยสารนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับที่เห็นริบๆนู้นนะฮะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรือสินค้านะครับนะสวยงามนะฮะจุดนี้นะครับแล้วนี่นะฮะผมให้ดูตรงนี้นะด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้วัดช่องแสมสารนะครับนี่นะจากจุดด้านบนนี้นะจะมองเห็นชัดนะครับนี่นะจะเห็นชัดทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงไปนั่นนะฮะมีอีกหลายๆเกาะนะครับด้านล่างด้านหน้าตรงนี้นะจะเป็นชาวประมงนะครับนะน้ำทะเลใสทีเดียวนะฮะหน้าลงไปเล่นมากทีเดียวนะฮะตอนนี้นะผมแพนมาให้ชมไปให้ทั่วๆนะครับเผื่อใครผ่านมาทางนี้นะครับสนใจที่อยากจะขึ้นมาชมจุดนี้นะครับก็สามารถขึ้นมาชมได้นะครับสักการะพระองค์ท่านด้วยนะแล้วก็มาชมวิวด้านบนนะครับนี่นะหรือว่าจุดนี้นะเป็นจุดที่สวยงามมากทีเดียวนะครับจริงอากาศเย็นๆแบบนี้นะฮะช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับแดดจะไม่ค่อยร้อนมากนะครับนี่นะด้านบนนะฮะจะมองเห็นนู่นนะทิวค่ะทิวที่เป็นเกาะนะครับสามารถไปได้นะครับนู่นนะค่อนข้างจะไกลลิฟต์เหมือนกันนะครับนู่นฮะเกาะสุดท้ายนู่นนะครับหรือว่ามุมนี้นะเป็นมุมที่สวยงามมากทีเดียวนะฮะใครที่ยังไม่เคยขึ้นมานะครับก็ลองดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับครับก็คงจะประมาณนี้นะครับ